เล่นมีมาให้ดูสดๆไปเลยซึ่งวันนี้ปานี่จะมารีวิวตัวที่พิเศษมากๆพิเศษสุดท่านตันโดดาน่ารักไหมวันนี้ทางนี้นี่มานี่เลยรีบๆมาเลยนี่ท่านอาจารย์โยดาอยู่นี่แล้วไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ไหมพี่นี่เลยอันนี้เอาไปเก็บเลยดูเทียบไซส์ซะก่อนโอ้โหไม่ได้แม้แต่มุมเดียวเอาไปเก็บเลยรีบมาช่วยพี่ตรงนี้เลยวันนี้งานช้างนะครับวันนี้งานช้างจริงนี่ครับโยดานี่ไลฟ์ไซส์โยดาโมนูเมนต์ครับจากเจนเทิลไจแอนท์นี่เป็นครั้งแรกนะที่เราได้จัดแบบใหญ่อลังการขนาดนี้ในรายการเราเออนี่หมุนให้ดูนี่โอ้โหดูขนาดเทียบขนาดคนซะก่อนสุดยอดไหมล่ะนี่พี่เตรียมมาแล้วมาไปเลยนะคะโอ้โหพี่นอนแทบไม่หลับเนี่ยเมื่อคืนมาตัดกันเลยดีกว่านั่นแหละครับปั๊บเปิดเฉพาะด้านนี้นะปึ๊บนี่โอเคปึ๊บ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 ตอนนี้หลายคนลุ้นกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับข้างหลังมีทีมงานอีกหลายคนที่คอยเตรียมช่วยพวกเราอยู่ปั๊บปรากฏออกมาเป็นอีกชั้นหนึ่งใส่เน่โอ้โหเริ่มรู้สึกสงสารทีมงานที่จะต้องกวาดโอ้ยนี่ข้างในนี่โอ้ยเห็นท่านอาจารย์ไหมครับกล้องทีมงานซูมกล้องดูครับนี่โหตรงนี้นี่มีแต่โฟมเลยนะฮะค่อยๆเอาโฟมออกมาก่อนดีกว่าโอ้โหเออโหนี่คือเราไม่ต้องแกะอะไรเลยนะก็คือเคลียร์ของตรงนี้ออกสามารถยกออกมาได้เลยเดี๋ยวนะปึ๊บโอเคตอนนี้เราอาจจะต้องใช้ความช่วยเหลือจากทีมงานแล้วล่ะเป็นไงอลังการมากเมื่อกี้ทีมงานแกะกันเหนื่อยเลยใช่เพราะเราต้องดูเฉยๆโอ้ยแต่ว่าเป็นไงครับสุดยอดอลังการเนี่ยแกะเลยดีกว่าดึงออกเลยดีกว่านี่นี่ท่านอาจารย์โอ้รังแคออกหน่อยนี่เป็นไงครับแต่งบ้างนะคะท่านอาจารย์โยดานะครับจากเจนเทิลไจแอนตัวนี้จริงอย่าเข้าไปหน่อยแล้วอย่าไปยุ่งกับของอาจารย์อย่าไปยุ่งนี่เป็นยางทั้งตัวนี่ส่วนนี้ครับจะเป็นยางนะส่วนหัวส่วนมือนี่ส่วนเท้าจะเป็นยางนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาก็มีนี่ซนอีกแล้วคือซนของท่านอาจารย์แล้วอุปกรณ์มีฐานมาให้นะฮะมีคู่มือซึ่งก็คือตัวนี้จะสามารถใช้ไปบ้านก็ได้เสียบปลั๊กเอาหรือว่าใช้ถ่านก็ได้เอ๊ะนี่ใช้ทำไมคะใช้ทำอะไรนี่มาดูกันเลยดีกว่าโอ้นี่อะไรรู้ไหมไม่ใช่ไลท์เซเบอร์ของท่านอาจารย์นี่ขนาดมินิมีไหมคะแต่เขาตัวเล็กนี่พอเสร็จแล้วเนี่ยนี่เราเสียบปลั๊กไปแล้วนะครับก็สามารถเปิดสวิตช์ได้นี่ครับนี่ว้าวสุดยอดอลังการนี่แสงสีเสียงครบถ้วนนะครับแต่ขยับไม่ได้นะฮะแล้วก็คุยกับอาจารย์ไม่ได้นะไม่ใช่เฟอร์บี้นะเฮ้ยตรงนี้มีก็เอาไว้ดัดไงเอาดัดแต่เขาไม่ค่อยชอบใส่อาจารย์หัวล้านเลยมันไม่ใช่แนวเขาเอาไว้นี่เป็นส่งนี่เปลี่ยนเสียง
นี่นะครับเปิดปิดแล้วก็ส่วนดีเทลของหน้าเนี่ยด้วยความที่เป็นยางนะฮะแต่ว่าดีเทลเนี่ยจากเซนเซอร์ Giant เนี่ยเขาจะถนัดของสเกลใหญ่อยู่แล้วนะครับจากบริษัทนี้ซึ่งนี่ทำมาได้ฟีลไหมได้ฟีลไหมนี่หน้าตาปั้นบอกว่าโกรธแล้วซึ่งเนี่ยมันจะมาจากน่าจะเป็นตอน Attack of the เป็นตอนนี้ดีกว่าตอนอพิโซด2นะเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยอาจารย์แกไม่ได้ถือดาบอลังการอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวเสียโอ้ตัวนี้ไม่ได้ถูกเลยแล้วปล่อยออนีสนไม่ได้นะครับตัวนี้นี่แล้วก็มีผ้าเพื่ออะไรโอเคเลยมั้ยมีข้างหลังนี่จริงๆมีปรับวอลลุ่มได้ด้วยนะครับเอ๊ะปรับวอลลุ่มได้อยู่ข้างหลังแต่ว่าอย่าไปลวงมากเฮ้ยไม่ดีนี่ตัวนี้นี่อาจารย์นี่อาจารย์พี่เลยนะเราสาวกเจไดทุกคนเนี่ยต้องนับว่าเป็นอาจารย์เลยเออเฮ้ยอย่าไปขอโทษเลยยกมือไหว้เลยขอโทษเลยนี่ท่านอาจารย์อย่าท่านอาจารย์พี่เลยนะคนนี้เนี่ยโอ้โหนี่ไปนี่ต้องขึ้นหิ้งบูชาใครเดินเข้าออฟฟิศนี่ต้องยกมือไหว้เลยนะเออขอโทษค่ะเอออย่าไปแกล้งเขามากอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเรียกทีมงานมาเก็บช็อตเพิ่มเก็บรายละเอียดให้ดูกันเลยดีกว่าครับผมไปดูกันเลยค่ะกับการรีวิวมาสเตอร์โยยาขนาด1ต่อ1ของ Gentle Giant ค่ะขออภัยค่ะหายใจไม่ค่อยออกซึ่งมาสเตอร์โยยาตัวนี้นะคะก็จัดว่าเป็น1ในรายไอเทมเลยทีเดียวนะคะซึ่งรายการ Toy Stuff เราเนี่ยก็ไปเฟ้นหามาทั่วจักรวาลเพื่อเอามาให้นักสะสมทุกท่านได้รับชมกันค่ะรายการ Toy Stuff ของเราก็ตั้งใจจะหาไอเทมเด็ดๆแปลกๆมาให้ทุกคนดูอีกแน่นอนค่ะอย่าลืมติดตามชมรายการ Toy Stuff ตอนต่อไปนะคะBye-bye!